ที่จะใช้พอร์ตมาตรการต่างๆตามพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชนของกระทรวงนั้นนะครับก็ต้องดูกันในหลายมิติอย่างเช่นการที่ประเมินนะครับสภาพทางจิตใจของตัวน้องเขาก่อนว่านักจิตวิทยาหรือนักสหวิชาชีพนั้นประเมินออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรและเมื่อได้ผลเป็นอย่างไรแล้วทางกระทรวงพม.ก็จะประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าการทำงานนั้นทางกระทรวงพม.ไม่สามารถใช้กฎหมายแล้วก็ดำเนินการด้วยตัวเองได้ต้องประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองนะครับของในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ต่างๆ